สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันพุธที่28ธันวาคม2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มชะลอตัวหลังปรับขึ้นมาแล้ว5วันติดต่อกันและขึ้นมาเข้าใกล้โซนระดับ1650ซึ่งเป็นแนวกดของเส้นแนวโน้มขาลงของปีนี้คาดจะถูกถ่วงด้วยบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทำให้การประเมินมูลค่าผ่าน Earning Yield Gap เริ่มตึงตัวมาอยู่ที่ระดับ 2.8%เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่อยู่ที่ 3.4% ครับล่าสุดบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแต่ระดับ 3.85% สูงสุดในรอบ7สัปดาห์กดดันหุ้นโลกเมื่อคืนปิดบวกลบผสมผสานครับด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัวที่ระดับ 79.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือปรับตัวลดลงเล็กน้อยลบ3เซนหลังลงกันน้ำมันบางส่วนในสหรัฐเริ่มกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งซึ่งบทบังข่าวจีนเปิดประเทศที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นส่วนการส่งออกไทยในเดือนพฤศจิกายนติดลบ 6% ยอนเยียติดลบ2เดือนติดต่อกันครับจะเป็นตัวชุดการเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้าและยังคงคาดการการส่งออกปีหน้าจะติดลบที่ 3.5% ในขณะที่ GDP ปีหน้าคาดโต 3.3% ประเมินแนวรับวันนี้ที่ 1640 แนวรับถัดไปที่บริเวณ 1635 แนวต้านประเมินไว้ที่ 1650 ครับด้านกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่เซตขึ้นมาที่โซนระดับ1640ถึง1650เรามองเป็นจังหวะในการขายล็อกกำไรทำรอบเทรดดิ้งสั้นรออ่อนตัวซื้อคืนสำหรับพอร์ตการลงทุนน่าถือลงทุนข้ามปีหาจังหวะสะสมเพิ่มช่วงตลาดอ่อนตัวหุ้นฟันดัมเบลท็อปพิกสำหรับวันนี้แนะนำเอ็ดโก้ครับรายงานการขายเงินลงทุนโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซียทั้งหมดมูลค่า485ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินเกือบ 1.7 หมื่นล้านบาทคาดการขายเงินลงทุนครั้งนี้จะทำให้เอ็ดโก้มีกำไร 2.5 ถึง 3,000 ล้านบาทบันทึกในไตรมาส 4 ปีนี้ซึ่งจะช่วยหนุนผลประกอบการออกมาดีสำหรับเงินที่ได้รับครั้งนี้คาดจะนำไปลงทุนต่อในโครงการที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตรวมทั้งทางเลือกในการจ่ายคืนหนี้และการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นได้เป้าพื้นฐาน 228 บาท